ี้น้องฟ้านี่จะมาทำอะไรครับจะมาวาดรูปฟุ้งฟิ้งนะครับว้าวอยากรู้จังเลยวาดรูปฟุ้งฟิ้งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีกากเพชรมีกากเพชรใช่ไหมไหนดูสิว้าวกากเพชรเยอะแยะเลยแล้วอะไรอีกครับมีกากเพชรเป็นแก้วด้วยครับไหนดูสิโอ้โหเยอะมากเลยว้าวมีตั้งหลายสีแน่แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีคู่กันคู่กันใช่ไหมว้าวเดี๋ยวเราจะเอาคู่กันระบายกาวลงไปแล้วเอากากเพชรโรยใช่ไหมครับใช่ครับว้าวงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเอากาวแล้วเอาคู่กันจุ่มระบายลงไปใช่ไหมครับแล้วโรยกากเพชรใช่ไหมครับเอาเกลือก่อนละครับตอนนี้น้องฟาริสกำลังระบายกาวนะคะไปในรูปของผลไม้นะเราระบายองุ่นก่อนนะครับครับผมช่วยครับให้แม่ช่วยเหรอครับใช่ครับได้ครับนี่เดี๋ยวเราจะระบายสีม่วงนะครับลงไปนะโรยกากเพชรสีม่วงอ้าวโรยไปเลยครับตอนนี้น้องฟาริสก็กำลังโรยสีเขียวนะครับตรงก้านนะสีเขียวมันกระดมด้วยเนาะอุ้ยค่ะใช่ครับใช่อันนี้สีเขียวเข้มแม่ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเราระบายสีเขียวเข้มกันระบายแอปเปิ้ลกับโอเรนจ์นะคะว้าวระบายเลยครับเดี๋ยวน้องฟาริสจะระบายสีส้มเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาเลยใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วเหรอครับใช่ค่ะว้าวไหนดูสิมีอะไรบ้างแอปเปิ้ลออเรนจ์เกรปว้าวแอปเปิ้ลออเรนจ์เกรปนะครับโอ้โหสวยจังเลยเพชรฟรุ้งฟริ้งเลยสวยงามมากเลยครูทำไมทำเก่งจังเลยอ่ะเป็นเดอะแฟตครับเป็นเดอะแฟตเหรอนี่สวยงามเลยนะคะผลงานน้องฟานิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปห้องครูได้ไหมครับเอาไปไหนครับเอาไปให้พ่อดูเอาไว้ให้พ่อดูนะโอเควันนี้ไฟขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดเย้อุ้ยกระต่ายกระต่ายไปแล้วกระต่ายไปแล้วอุ้ยกระต่ายวาดผลไม้ฟุ้งฟิ้งเยอะเลยกินไหมกินผลไม้ฟุ้งฟิ้งไหมงอ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 ม